ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการรีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อเทคนิคการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบต่างๆโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณสังเริงอินทวงศ์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าบริษัทรีเซิร์ฟโลจิสติกส์พาร์คจำกัดเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพบกันนะเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับของสินค้าประเภทต่างๆนะครับก็อาจจะหลากหลายนะครับวันนี้หลากหลายครับหลายๆเรื่องหลายๆชนิดเลยของประเภทสินค้าหรือชนิดของสินค้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกๆบริษัทหรือทุกๆโรงงานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ย่อมมีคลังสินค้าเพื่อการส่งออกเพื่อการจะส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถามว่าบางบริษัทครับทำไมถึงไม่บรรจุเองนะครับหรือไม่ดำเนินการเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะใช้วิธีการนะครับจ้างซับคอนแทรคนะเป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าตู้ให้นะวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับว่าทำไมต้องเลือกใช้บริการการบรรจุตู้เพนเนอร์ของบริษัทรีเซิร์ฟหรือที่บริษัทรีเซิร์ฟนะครับจุดเด่นนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องทำเลที่ตั้งนะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับของบริษัทวีเซอร์ยกตัวอย่างนะครับนะจุดแรกเรื่องบุคลากรที่มีทักษะนะมีความรู้มีประสบการณ์ใช้คำว่าอย่างดีนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับของคลังสินค้านะครับก็มีมากพอนะครับที่สำหรับเพื่ออำนวยให้กับลูกค้าหลายๆบริษัทมีหลายรายนะครับหรือเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นฟอกลิฟต์เราก็มีรถฟอกลิฟต์ขนาด 2.5 ตันที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าเข้าตู้ได้เลยนะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นแบบออนพาเลทนะครับหรือลักษณะจัมโบ้แบ็กหรือสลิปชีทเราก็มีรถพุชฟูลหรือรถสลิปชีทให้นะครับมีระบบการตรวจสอบสภาพตู้เคลนเนอร์ที่เขาเรียกว่ามาตรฐาน 7 point checklist ซึ่งผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับหรือนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบนะหรือในการตรวจเช็คนะครับ7 point checklist หรือในการตรวจตู้คอนเทนเนอร์นะครับการโหลดดิ้งประเภทด็อกโหลดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็มีบางครั้งเขาเรียกด็อกโหลดหรือแรมโหลดนะก็ขึ้นอยู่กับนะคลังสินค้าขึ้นอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงนะครับที่จะเรียกแตกต่างออกไปหรือนะจะมีวิธีการเอื้ออำนวยความสะดวกแตกต่างกันออกไปนะครับดับคิปเปอร์นะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะครับโหลดสินค้าประเภทถังนะไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมัน200ลิตรที่บรรจุสินค้าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับหรือน้ำผลไม้หรืออะไรก็แต่นะครับนะบางบริษัทก็เลือกใช้นะครับในการบรรจุแบบดัมนะเราก็มีตัวคลิปนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าตัวปากนกแก้วนะครับนะเอื้ออำนวยความสะดวกให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ของเราเองนะครับก่อนนั้นเรามีเช็คเกอร์นะครับในการตรวจเช็คสินค้าก่อนที่บรรจุสินค้าเข้าตู้หรือพนักงานขับรถฟอกลิฟต์บางทีก็เป็นทั้งเช็คเกอร์เองนะฮะเป็นทั้งพนักงานขับรถฟอกลิฟต์เองนะครับในการตรวจเช็คสินค้ามันก็มีนะครับที่บางครั้งนะครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นนะเราจึงมีนะครับหน่วยคัดกรองอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือจะมีอินสเปกเตอร์ในการตรวจสินค้านะครับหรือเช็คสินค้านะฮะให้อย่างครบถ้วนชัดเจนนะครับถูกต้องนะครับผมจะว่า 100% กันละกันนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วในการบรรจุสินค้าของเรานะครับนะเราก็กล้ารับประกันว่านะครับแทบจะไม่มีในความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนะครับหรือมีกล้อง CCTV นะครับของเรามีกล้อง CCTV นะบริเวณพื้นที่ในการโหลดสินค้าในการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าหรือจุดแรมโหลดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนะดูได้เลยนะครับดูได้ในวิธีการทำงานของเราว่าโหลดสินค้าลักษณะใดอย่างไรนะครับสถานที่ตั้งนะหรือตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทนะสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางนะคมนาคมหรือเส้นทางการจราจรหรือการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็มีสแกนจุดตรวจนะครับเขาจะมีตัวมอสนะครับสแกนจุดตรวจนะทุกจุดที่เรากำหนดไว้นะครับ
เครื่องไม้เครื่องมือนะครับบางสิ่งบางอย่างแล้วนะจะมีตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตัวเบลแคมนะครับสำหรับหนีบนะครับสำหรับหนีบเลยนะฮะพาเลทหรือสินค้าใหญ่ๆนะครับหนีบเข้าไปเข้าตู้เลยนะครับเช่นพวกกระดาษนะครับกระดาษหรือม้วนผ้าอะไรที่เขาเรียกว่าเบลแคมนะครับหนีบเข้าไปเลยนะครับหรือกระสอบนี่ฮะพวกกระสอบกระสอบป่านนะฮะสำหรับบรรจุข้าวสารนะครับเวลาที่มาเนี่ยมาเป็นมัดมัดใหญ่ๆนะครับมัดใหญ่ๆนะบางครั้งเนี่ยฮะเอารถพวกนี้ตักเรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่สะดวกนะครับต้องใช้ตัวเบลแคมนะครับหนีบเข้าไปเข้าตู้เลยนะครับนะหรือนะครับในการที่จะเราขนส่งไปที่ท่าเรือนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ICD ต่างๆหรือที่ไหนต่างๆและจุดต่างๆนะครับนะที่เป็นหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกรุงเทพนะท่าเรือแหลมฉบังนะครับหรือลานโหลดนะครับลาดกระบังอะไรประมาณนี้เราก็อยู่จุดใกล้ๆนะครับพื้นที่นะครับในการรองรับนะในการที่จะมาโหลดสินค้าหรือมาเลือกใช้บริการของเรานะครับเราก็มีพื้นที่นะตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่จะโหลดสินค้าหนักๆนะครับใหญ่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออะไรก็แต่นะฮะเราก็มีเครนนะครับนะเครนขนาด10ตันนะครับหรือ25ตันอะไรประมาณนั้นนะครับนะไว้ให้บริการนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ทำไมต้องเลือกใช้บริการนะการมาอยู่ตู้สินค้าของบริษัทวีเซอร์นะครับนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อถึงในการบรรจุสินค้าเข้าตู้นะครับก่อนที่เราจะบรรจุสินค้าประเภทต่างๆจริงๆแล้วเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มชิปเมนต์นะว่าจะโหลดไปนะพอร์ตไหนเมืองไหนนะครับบุ๊กคิงอะไรไปสายเรืออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่กล่าวถึงก็แล้วกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่ไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือนะเขาเรียกว่าบุ๊กคิงนะครับทุกๆบริษัทนะครับการส่งออกสินค้านะฮะจะต้องมีการบุ๊กคิงก่อนนะครับบุ๊กคิงไม่ว่าจะเป็นสายเรืออะไรนะไปพอร์ตไหนเมืองไหนเวลาอะไรครอสซิ่งทำเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อเราได้บุ๊กคิงมาแล้วนะฮะเราก็มาทำแพลนนะครับแพลนในการโหลดสินค้านะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคราวที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะผมไม่ย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามากล่าวถึงการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนบรรจุสินค้าเข้าตู้เลยกันนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าทุกประเภททุกรายการนะครับหรือทุกชนิดแน่นอนนะฮะก็ต้องมีใบแจ้งในการเบิกจ่ายนะใบแจ้งนะที่ว่าจะต้องโหลดเมื่อไหร่บรรจุเมื่อไหร่นะครับไปพอร์ตไหนเมืองไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เห็นภาพนะครับนะแน่นอนฮะสินค้าเมื่อจัดเตรียมมาแล้วนะครับเมื่อจัดเตรียมมาแล้วโดยเช็คเกอร์หรือโฟล์คลิปนะพอเตรียมมาแล้วนะฮะก็จะมีอินสเปกเตอร์นะครับในการที่จะไปตรวจอีกทีนึงนะเหมือนกับคัดกรองอีกทีนึงให้แน่ใจเลยว่ามันถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องรหัสสินค้าตรงไหมปลอดตรงหรือไม่นะครับจำนวนนะครับนะหรือบางชิปเมนต์หรือบางบริษัทเนี่ยให้ระบุสิ่งเกี่ยวกับเรื่องออเดอร์นะครับมีออเดอร์นัมเบอร์ออเดอร์นัมเบอร์ตรงกันหรือเปล่ามาบุ๊กคิงนะตรงกันหรือไม่นะครับไปสายเรืออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับบางทีระบุถึงขนาดนี้นะครับทีนี้ไอ้คำว่า booking number อะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า fix booking กันนะ fix booking เนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะกำหนดไว้ว่าไอ้สินค้าตัวนี้นะไปกับ booking นี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะแตกต่างออกไปนะหลังจากนั้นแล้วก็ตรวจสภาพสินค้าก่อนบรรจุสินค้าเข้าตู้เช่นมันบุบมันยุบมันรั่วหรือไม่นะครับสินค้าประเภทกระป๋องนะหรือสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอะไรประมาณนั้นนะครับฟิล์มแล็บทำเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับนะลงรายละเอียดในการตรวจสอบนะในเอกสารนะไม่ว่าจะเป็น inspector form หรือ checker form อะไรประมาณนี้นะครับนะถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะมีผู้มีอำนาจนะครับหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับอนุมัตินะในการที่จะให้บรรจุเข้าตู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเลยนะครับอย่างเห็นภาพนะครับอย่างเห็นภาพนะฮะสินค้านะครับนะรหัสอะไรจำนวนเท่าไหร่นะครับชื่อสินค้านะครับนะบางครั้งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโค้ดนัมเบอร์นะครับนะหรือพาเลทแท็กอะไรประมาณนั้นนะครับนะเราจะต้องรู้ส่วนนี้ด้วยนะครับนะส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะต้องมีนะฮะไอตัวเช็คเกอร์ฟอร์มนะครับในการที่จะบรรจุสินค้าเข้าตู้นะฮะเขาจะต้องลงรายละเอียดว่านะฮะสินค้านั้นนะครับไปกับบุ๊กคิงอะไร
ครับอย่างมุมบนขวาสุดนะครับทางมุมบนขวาสุดนะครับเราต้องบอกเลยว่านะบุ๊กกิ้งเบอร์อะไรนะครับนะฮะไปกับเอเจนต์อะไรแล้วประมาณนั้นระบุไว้นะครับวันที่เท่าไหร่ในการโหลดนะครับไซส์นะของตู้คอนเทนเนอร์ไปขนาดไหนนะครับสมมติไป20ฟุตก็ต้องระบุไป20ฟุตถ้า40ฟุตก็ระบุไว้40ฟุตอะไรประมาณนี้นะครับนะชิปปิ้งมาร์คมีไหมนะครับถ้ามีชิปปิ้งมาร์คเราก็ใส่ชิปปิ้งมาร์คไปด้วยนะครับไปกับเบอร์ตู้อะไรนะครับก็ระบุไปเลยนะครับก็มีภาษาอังกฤษอยู่4ตัวนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ตู้อยู่7ตัวอะไรประมาณนี้นะครับและรายละเอียดต่างๆล่ะนะก็ต้องมีชื่อสินค้านะครับชื่อสินค้าที่จะต้องระบุไปเลยหรือรหัสสินค้าว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าอะไรประเภทไหนอย่างไรนะฮะระบุล็อตด้วยนะครับถ้าสมมติว่าสินค้านั้นนะครับลูกค้าระบุให้เราหรือแจ้งในอีเมลให้เรารับทราบนะครับว่าในการบรรจุสินค้าจะต้อง first in first out นะฮะหรือนะครับระบุตามวันหมดอายุของสินค้าหรือเฉพาะสินค้าประเภทอาหารนะครับก็จะที่เขาเรียกว่าระบบ FIFO นะครับ first expiry and first out นั่นเองนะครับก็ระบุล็อตไปนะครับระบุจำนวนไปนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะครับหรือถ้าสมมุติว่ามีพาเลทแท็กอย่างที่บอกครับมีแท็กนัมเบอร์เราก็ใส่แท็กนัมเบอร์ไปด้วยนะครับถามว่าแท็กนัมเบอร์นั้นนะครับเขาใส่ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยครับเวลาที่สินค้าเกิดมีปัญหานะครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารกระป๋องนะครับบางบริษัทเขาจะมีแท็กนัมเบอร์แท็กนัมเบอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นประวัติของสินค้าตัวนั้นนะเป็นเรซูเม่เนี่ยเป็นประวัติของสินค้าตัวนั้นว่านะผลิตมาเมื่อไหร่นะครับระบุไว้นะครับโรงงานไหนจำนวนเท่าไรล็อตอะไรนะครับใครเป็นผู้ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นระบุไว้หมดนะครับนี่คือลักษณะของใบเช็คนะครับหรือใบตรวจสินค้านะครับก่อนที่จะบรรจุเข้าตู้เฮเนอร์นะครับก็ต้องเช็ครายละเอียดนะสุดท้ายเลยนะฮะก็จะมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องใครเป็นผู้จัดเตรียมนะครับใครเป็นผู้ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นใครเป็นผู้อนุมัติประมาณนี้นะครับแบบฟอร์มนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้าเมื่อบรรจุสินค้าเข้าตู้ไปนะครับไอ้ใบเช็คเกอร์นะครับใบตรวจสอบสินค้านะฮะหรือใบที่เตรียมมานั้นแหละฮะเวลาที่รถจะตักสินค้าเข้าตู้เฮเนอร์นะครับเขาจะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับตรวจสอบสินค้าแต่ละผลิตเลยนะครับแต่ละผลิตเลยที่เอาเข้าตู้นะครับตรวจแต่ละผลิตเลยนะครับรวมถึงนะครับเช็คล็อตเช็ครหัสสินค้านะครับเช็คจำนวนสินค้าสภาพสินค้าอะไรด้วยนะครับเข้าไปในตู้นะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็จะมีถ่ายรูปด้วยนะฮะจะต้องมีการถ่ายรูปด้วยนะครับสำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีหลากหลายอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่อง loose cargo ก่อนหรือบรรจุโดยใช้แรงงานคนนะครับทีนี้ในการบรรจุแบบใช้แรงงานคนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายแบบนะจะมีอยู่หลายแบบแบบธรรมดาหรือบางครั้งเขาเรียกกันแบบคัดไทยนะแบบคัดไทยก็คือเหมือนกับเรียงซ้ายไปขวานะครับเรียงซ้ายไปขวาเรียงปกตินะฮะกล่องซ้อนกล่องเขาเรียกกล่องซ้อนกล่องนะครับส่วนเรียงธรรมดาก็เรียงยังไงก็ได้ให้มันไปได้มากที่สุดนะครับหรือจัดเรียงแบบโบราณหน่อยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องคิดคำนวณ นะครับก็จะมีการวางฐานเขาเรียกวางฐานก่อนฮะกว้างยาวสูงนะครับโดยประมาณการว่าจะเรียงได้สักเท่าไหร่แล้วก็มาคิดคำนวณเอานะแล้วก็อาจจะทำเป็นแบบฟอร์มนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเขาจะเรียกแบบขัดหรือแบบล็อกนะครับแบบขัดหรือแบบล็อกนะฮะแบบนี้นะครับจะเรียงพื้นที่นิดๆนะเพราะบางครั้งเนี่ยฮะมันจะมีแกลบหรือมีช่องว่างอยู่นะครับของชนิดหรือประเภทสินค้าแต่ละลักษณะหรือแต่ละขนาดนะครับข้อดีของเรียงแบบขัดก็คือสินค้ามันจะไม่ล้มนะครับจะไม่โค่นไม่ล้มนะครับหรือสินค้าจัดสไลด์อะไรค่อนข้างยากนะครับเพราะมันขัดกันไว้ในตัวนะหรือล็อกกันไว้ในตัวนะครับนะแต่อย่างที่ผมกล่าวนะฮะถ้าสมมติว่าเราจะเอาสินค้านะครับเต็มตู้เลยนะครับเราคิดว่าจำนวน1ตู้เนี้ยสมมติว่า 2,500 กล่องก็แล้วกันนะเราคิดคำนวณไปแล้วนะประมาณ 2,500 กล่องถ้าเรียงแบบลูสคาโก้ธรรมดาหรือเรียงแบบคัดไทยนะอาจจะไปได้หมดแต่ถ้าเรียงแบบขัดอาจจะไปได้ไม่หมดครับเพราะว่ามันขัดกันไปแล้วมันจะมีแก๊ปมีช่องว่างอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจัดเรียงสินค้านะครับ
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ